รแพ็กตัวนี้นะครับมีประโยชน์มากกว่าทำขนมปังอีกนะครับผมก็คือขนมปังถึงใช้เฮ8อันน่ะจะทำขนมปังได้กี่ชิ้นครับ8คูณ9ได้เป็น72 72หาร3ก็จะตกออกมาประมาณ24ชิ้นนะครับประมาณ24ชิ้นได้นะครับก็ขนมปังจะได้อยู่24ชิ้นนะฮะโย่สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเจอผมสองชานครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเราจะทำการเล่น Minecraft นะครับ Minecraft ในวันนี้ครับง่ายมากนะครับผมเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าเดี๋ยวทำให้ดูก่อนดีกว่านะครับทุกคนครับเดี๋ยวค่อยพูดอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวมาพูดไปแล้วแบบน้องๆแบบโอ้มันไม่จริงนะครับผมก็แบบว่าอยากจะแบบให้ทุกคนได้เห็นกันดีกว่านะครับผมก่อนหนึ่งเราตัดไม้ก่อนดีกว่าฮะเพื่อเป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นการเล่น Minecraft การตัดไม้นะครับทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบเบสิกมากนะครับน้องๆโอ้ละไม้กว่าพี่จะตัดได้มันพี่ไม่มีลูวิตตองโอ้โหดูครับผมตัดไม้เป็นชาติได้5อัน5อันก็ยังดีครับอย่างน้อยก็ทำเป็นไปทำที่ขุดหินไปทำที่ขุดเพื่อขุดหินก่อนแล้วกันฮะจะได้ทำเป็นขวานได้แบบสบายๆนะครับทุกคนทำเป็นขวานจะได้แบบชิวๆการใช้ชีวิตไงนี่ชึบเอาสัก3อันนะครับผมมาเป็นขวานนะครับแล้วก็อีก3อันนะครับเพื่อทำเป็นที่ขุดนะครับผมจะได้แบบอีซี่ต่อการใช้ชีวิตนะฮะเราจะได้ไม่ต้องมาเจอสิ่งที่เรียกว่าฟาดเคราะห์นะฮะโคตรเกลียดคำว่าฟาดเคราะห์เลยจริงๆเอาละโอเคเราได้อุปกรณ์มาแล้วที่เราต้องการนะครับก็คือขวานกับที่ขุดนะครับผมต่อไปเอาไก่ก่อนวันนี้เจ้าไก่น้อยตายซะโอเคถือว่าดีมากที่แกตายให้ฉันวันนี้เจ้าไก่น้อยโอเคฮะแล้วเราไปทำการตรงนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเพื่อว่าเราจะได้ไปจัดการนี่กันโอเคเราขอทำการตัดไม้มาเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับโอเคในวันนี้ครับผมคือว่าเราสามารถสร้างโฮนะครับผมเรามีคัสตอมโฮในวันละโฮแบบโฮพิเศษเพิ่มเข้ามาเหมือนที่ขุดพิเศษนะครับผมทุกคนครับเรามาดูว่าที่ขุดพิเศษรอบนี้มันจะเพิ่มอะไรมาบ้างนะทุกคนโอเคก่อนหนึ่งเราขอทำการนี่ก่อนแล้วนะครับเราขอทำการเขาเรียกอะไรนะนี่ก่อนนี่ขุดดินขุดหินก่อนขุดหินก่อนเราใช้หินตอนแรกครับภารกิจแรกคือเราจะไปที่จะต้องใช้เตาเผานะครับผมทั้งหมด8อันนะครับนั่นก็คือ8คูณ8เท่ากับเราใช้หิน1กองนะครับในการทำเตาเผา8อันนะครับในการสร้างที่ขุดนะครับผมหรือว่าโฮที่เราต้องการมาอันแรกนะครับผมซึ่งเราไปที่จะต้องขุดหินก่อนนะครับตอนนี้เราหินมา36อันแล้วนะฮะก็กว่าจะได้กองนึงก็คงนานนะครับผมขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ช่วยกันคอมเมนต์นะครับในช่วงนี้พี่ก็ได้อ่านกันทุกคอมเมนต์นะครับบางคนก็บอกว่าพี่ช่วงนี้พี่แบบว่าพี่ทำตามมาบินเนสหรือเปล่าจริงๆอ่ะมาบินเนสไปทำตามคนอื่นมาผมก็ไปทำตามคนอื่นก็คือผมอ่ะเอามาจากมาบินเนสด้วยเอามาจากฝรั่งที่เขาทำตามมาด้วยเช่นแบบ unspeakable piston play อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็ถ้าถามว่ามันก๊อปไหมมันก็เรียกว่าก๊อปแหละแต่เรื่องคนแรกเดียวมันนันใจน่าจะดูดีกว่านะฮะมันก็คือก๊อปแหละแค่ทำให้คำพูดมันดูดีขึ้นเคก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าผมทำตามแล้วกันนะก็อยากพิมพ์ไงก็พิมพ์นะครับผมไม่ซีเรียสโอเคครับผมมาเมื่อเราได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับก็ได้อุปกรณ์ไม้มาใช่ไหมต่อไปเราทำการสร้างโฮนะครับก็คือเป็นโฮไม้ทุกคนสับสนเป็นโฮไม้นะครับอ่ะแล้วเจ้าเฟิร์นแอนส์นะครับผมวางล้อมรอบนะครับจะได้เป็นอัปเกรดโฮนะครับหรือว่าเป็นโฮที่ดูดีนะครับผมเขาบอกว่าเราสามารถที่จะกดคลิกขวาใส่บล็อกที่เป็นบล็อกแรกนะครับมันจะกลายเป็นบล็อกที่เป็นบล็อกนะฮะงงกันดีคำพูดนี้คำพูดที่อาจจะทำให้ทุกคนงงนะฮะแต่ไม่ต้องงงครับเพราะว่ามันขวาหาอ่ะสมมติฐานใช่ไหมกดคลิกขวาปุ๊บอ่ะมันจะกลายเป็นบล็อกเลยนะครับเห็นป่ะดูดินี่ทุกคนก็คือจากฐานที่มันเป็นแค่ออนะครับจะกลายเป็นบล็อกกันทีเลยนะฮะเอาไว้ทำการปั๊มของแบบอีซี่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นโฮเนี่ยมีประโยชน์มากนะฮะทุกคนแล้วนอกจากที่มันจะปั๊มได้สามารถปั๊มไม้ด้วยครับเอาไม้วางครับกดคลิกขวาที่ไม้ที่กลายเป็นเป็นแบบว่าบล็อกเลยนะฮะถือว่าเป็นโฮที่ดีมากนะครับมันสามารถที่จะไปปั๊มกับแร่เหล็กได้นะครับถ้าเกิดเราเจอแร่เหล็กนะครับผมแล้วแร่เหล็กกูหายไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะขอเดี๋ยวผมขอวิ่งไปหาแร่เหล็กก่อนดีกว่าผมไปอยู่ทับว่าพีซีดีกว่าทุกคนโอเคครับโย่พวก3 2 1โอเคฮะผมคิดว่าเราน่าจะต้องหาแร่เหล็กกันหน่อยแล้วนะครับแต่แถวนี้รู้สึกว่าไม่มีแร่เหล็กเลยนะฮะโย่ว่าไงอันนี้ครับเราก็สามารถที่จะเราเปลี่ยนบล็อกอื่นได้มั้ยไม่เปลี่ยนบล็อกอื่นไม่ได้นะครับเปลี่ยนได้เพียงแค่2บล็อกนะครับก็เป็นบล็อกแรกกับบล็อกไม้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมยังหาแร่เหล็กไม่เจอเลยแต่ตอนนี้ผมมาอยู่ในเหมือนโซนอาหารของ NPC นะครับคือบัวใน NPC เนี่ยปกติจะมีพวกอาหารให้เยอะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีให้ผมหรือเปล่าผมมีให้อยู่พอกินได้อยู่เขาเรียกว่าพอกินได้ไม่ได้มีให้อ่ะเรียกว่าพอมีพอกินดีกว่าทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราวิ่งมาตรงนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าผมยังไม่เจอสิ่งที่มันเรียกว่าเหล็กเลยแต่ผมขอเข้าไปข้างบนก่อนดีกว่าตอนนี้ผมต้องการก็คือว่าผมต้องการเป็นเจ้าตัวกองฟางนะครับผมเลยมาหมู่บ้าน NPC เพราะว่าผมต้องการกองฟางมากแต่เหมือนว่าหมู่บ้านที่นี่จะไม่มีกองฟางให้ผมเลยจากที่ผมวิ่งดูหลายบ้านแล้วนะเตียงนี่ไม่จะเป็นครับเตียงจริงเราเอาไปก็ได้เพราะว่าเราจะไปตกมังกรแต่ว่าในปัจจุบันตอนนี้ยังไม่จำเป็นครับเพราะว่ามันน่าจะยังไม่ได้ตกมังกรเร็วๆนี้แล้วนะไม่เห็นมีเลยครับผมว่ากองฟางน่าจะโดนลดทิ้งแล้วนะฮะจังหวะนี้แม่ปุ๊บนี่เราจะได้เหล็กแล้วทุกคนมาที่ขวาครับหัวการบล็อกเหล็กเลยนะครับผมรอบนี้คือเรียกกันว่าโกงสุดๆแบบฉุดไม่ยอมมาต่อไปก็ตั้งเป็นที่ขุดดังเดิมจ้ะเพื่อความสิวิไลและรอเท่ในตัวผมลืมเอาเหล็กไปแปลสภาพป้าปอต้องแปลสภาพเหล็กก่อนสิแม่ทำอะไรแปลกๆกับเราเนี่ยโอเคครับมาถึงเวลาสร้างอุปกรณ์เหล็กแล้วฮะคือตอนนี้ของเหล็กเราก็จะมีแบบใช้แบบล่ำซ้ำครับน้องๆเรียกว่าแบบมีที่ขุดนี้อันเดียวเนี่ยคือแบบล่ำซ้ำแล้วอ่ะสามารถเปลี่ยนแร่คอปเปอร์ด้วยนะครับให้กลายเป็นแร่คอปเปอร์บล็อกนะฮะก็เราไปตกแต่งบ้านได้อ่ะก็รอไฟฟ้าก็ถ้าถามว่ามันเอาไปใช้อะไรเยอะกว่านั้นไหมก็ไม่น่ามีนะครับไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วกันเนาะสำหรับแร่ตัวนี้แต่ไม่เป็นไรครับเราจะขุดแร่เหล็กกันต่อไปนะฮะเนี่ยเฮ้ยมีสปอนเนอร์ด้วยทุกคนโคตรหล่อเท่
บันเนอร์ในนี้เอาทุกคนแล้วกันนะย่อพวกอันตรายนะนี่ไงโอ้โหข้างในนี้ครับมีหนังสือ Impaling ครับไม่รู้มาทำไมนะครับผมไม่ได้ใช้หน้าไม้ Impaling พี่แกเอาไว้ใส่กับหน้าไม้นะฮะแต่ประเด็นหลักคือผมไม่ได้ใช้ไงนั่นคือประเด็นหาเหล็กเพิ่มก่อนดีกว่าโอ้โหเหล็กตอนนี้ครับเหล็กนี่คือพระเจ้าครับผมพระเจ้าครับผมชิวๆครับจังหวะนี้แม่โอเคครับนี่ฮะเราขอทำการนี่ก่อนแล้วกันนะขุดเหล็กแม่ขุดเหล็กสักระยะนึงนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเมื่อเราได้เหล็กมาแล้วต่อไปสิ่งที่เราทำนะครับเราต้องทำเป็นที่ชุดก่อเหล็กแบบเต็มยศนะฮะจะได้แบบป้องกันภัยได้นะครับไม่งั้นผมอาจจะโดนอะไรสักอย่างนึงฆ่าตายได้นะครับแบบอยู่ดีๆมีพี่เขียวระเบิดหลังผมตุ้มกันโก้คันอันนี้ก็ไม่เอานะครับถ้าเจออย่างนี้นี่ผมบอกเลยว่าร้องไห้กันเลยทีเดียวเชียวแต่ตอนนี้พี่ยังไม่ร้องไงน้องเอ๋ยเอาละทิ้งของไม่จำเป็นก่อนฮะนะที่ขุดโอ้ที่ขุดรู้รักของพ่อมันนี่มันนุ่มเคี้ยผมคิดว่าผมต้องลงไปหาแร่เพิ่มแต่ว่าตอนนี้อาหารหมดไว้ทุกคนผมไม่ทำไงดีถ้าเกิดอาหารซับบี้เอาละซับบี้เพื่อรักนี่ไงโอ้หมัดเดียวจอดครับผมยิ่งกว่าไซตามะอีกตอนนี้บอกให้พลังดาเมจผม9นะครับน้องๆโอ้ยแล้วเมื่อเราเดินทางไกลมานะครับเราก็จะทำการเจอกับสิ่งที่เรียกว่าเฮนะครับผมอ่ะเฮ คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่เราทำขนมปังใช่ไหมจริงๆนะครับสำหรับดาต้าแพ็กตัวนี้นะครับมีประโยชน์มากกว่าทำขนมปังอีกนะครับผมก็คือขนมปังถึงใช้เฮ8อันน่ะจะทำขนมปังได้กี่ชิ้นครับ8คูณ9ได้เป็น72ชิ้น2หาร3ก็จะตกออกมาประมาณ24ชิ้นนะครับผมประมาณ24ชิ้นได้นะครับก็ขนมปังจะได้อยู่24ชิ้นนะฮะแต่เราสามารถทำให้มันมีประโยชน์มากกว่านั้นนะครับด้วยการสร้างที่คราฟมาก่อนเลยนี่สร้างเป็นไอรอนโฮครับแล้วเอาเฮล้อมรอบเลยครับผมจะได้เป็นเบรดโฮครับก็คือว่าอู้เราจะได้ขนมปังแบบอันลิมิเต็ดเลยนะฮะก็คือแบบว่าเราจะได้ขนมปังแบบมากกว่า26ชิ้นนะครับผมมันเป็นเขาเรียกว่านะการแลกเปลี่ยนเท่าเทียมนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลานานในการขุดนะครับเพราะกว่าจะได้มาครบ26เกิน26ชิ้นก็ได้ใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะถือว่าแบบปั๊มขนมปังได้ดีกว่าการที่เราได้ขนมปัง26ชิ้นแน่นอนครับผมเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนแบบนี้เขาเรียกว่าการลงทุนครับผมแล้วถ้าสมมติแบบสมมติคุณได้เงินก้อนมาอะไรเงี้ยถ้าเอาไปใช้ซื้อของหมดมันก็จะหมดเว้ยแต่ถ้าเกิดเราเอามาทำอุปกรณ์ทำฟาร์มต่ออาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะนานกว่าแต่ว่าแบบมันจะได้เยอะกว่าเออมันไงอย่างนี้เขาเรียกว่าโอ้ซอมบี้กำลังสอนการลงทุนอยู่มาได้ไงเพื่อนรักนี่เขาเรียกว่าการลงทุนครับแต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนโฆษณานี่ใครทันบ้างครับทุกคนคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะเพราะมันเก่ามากนะครับคำนี้แน่โอเคครับผมวันนี้เป็นหัวที่2นะครับก็ถือว่ากูมจะจัดเลยนะครับผมแต่ต่อไปผมต้องไปหาเพชรก่อนแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมอยากได้เพชรมากเลยตอนนี้ผมขอลงขุดเหมืองข้างล่างก่อนดีกว่านะครับผมเพราะเพชรเนี่ยหายากนะครับต้องลำบากออกเรือไปโหสเกลตันนี่น่ารำคาญมากผมบอกเลยผมไม่ชอบสเกลตันมากๆเลยครับน้องๆเอ้ยเจอเพชรละรู้สึกว่าเจอเพชรแล้วครับทุกคนครับแต่ว่าผมขออุดนี้ก่อนนะฮะเกะกะเหลือเกินลาวาพี่แกเนี่ยโอเคครับขอเปลี่ยนให้เป็นทองก่อนเพราะผมจะเอาไปแลกพิกลินได้นะครับถึงน้อยก็คือแบบไม่ต้องไปบุกปราสาทไอ้นักกลัวนักกลัวนั่นแหละนะฮะเคเนี่ยจริงๆครับเพชรอ่ะถ้าเกิดสมมติคุณเอาเพชรไปใช้คุณจะเสียประโยชน์ครับแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเอาเพชรมาทำการสานต่อนะครับเราจะได้ประโยชน์มาก่อนอื่นครับเราเอาเพชรแตะอะตอมก่อนนะครับผมไม่เป็นอย่างนี้นะฮะแตะอะตอมเสร็จปุ๊บเราทำที่ขุดเพชรที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จะทำมาเพื่ออะไรจนเป็นมีเพชรเหลือจนแบบเหลือจะไม่อยากใช้เลยแล้วนะครับแล้วก็เพชรล้อมรอบนะครับผมจะกลายเป็น Nourish Book Diamond Hole เมื่อกดคลิกเมื่อกดขุดดินนะครับขอดินหน่อยดินเมื่อเรากดขุดดินนะครับจะกลายเป็นบล็อกเพชรทันทีเลยนะฮะว้าวก็คือเอาไว้สำหรับการปั๊มเพชรเลยนะครับทุกคนครับเป็นอะไรที่ OP มากๆนะฮะน้องๆเสียงสเกลตันนี่มันเกะกะผมเลยเกินเคผมตรงนี้ผมขอเอานี้ก่อนแล้วกันนะนี่ทำเป็นบล็อกทองอันนึงนะฮะนี่ครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับผมนอกจากว่ามันมีเพชรนะครับเราก็สามารถปั๊มทองได้เช่นกันฮะทำแบบเดิมนะครับนี่ทำแบบนี้นะฮะทำเป็นโกลเด้นโฮนะครับผมแล้วก็เอาบล็อกทองเอาทองธรรมดาล้อมรอบนะครับจะกลายเป็นนี่โกลเด้นโฮโกลเด้นโกโกโฮนะครับผมก็คือว่าที่ขุดดินนะฮะเอาไว้ทำการเปลี่ยนดินนะครับผมให้กลายเป็นทองนะครับผมโหแบบรวยอะครับน้องๆรวยซ้ำรวยซ้อนจริงๆนะครับจังหวะนี้นะครับผมเรียกว่าแบบโหเพชรก็มีไม่จำกัดทุกคนทองก็มีไม่จำกัดฮะโคตรรวยอะโอ้นี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าคนจะรวยช่วยไม่ได้นะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นผมขอเปลี่ยนเพชรคนนี้ให้กลายเป็นบล็อกให้หมดก่อนจะได้แบบใช้ชีวิตง่ายๆหน่อยนะโอเคครับต่อไปนะครับผมที่เราต้องทำต่อไปนะครับนอกจากที่ว่าเราจะต้องทำอุปกรณ์แค่นี้แล้วนะครับเราสามารถที่ทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าโฮโฮโฮด้วยนะครับชื่อมันอาจจะดูกวนตีนนะครับแต่ชื่อมันจริงๆชื่อไม่ที่อย่างนี้หรอกชื่อว่าเฮลตี้โฮนะครับผมหรือว่าที่ขุดสุขภาพครับผมที่ขุดสุขภาพเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็เลยต้องทำเป็นชุดกรอบเพชรประมาณ48ล้านชิ้นก่อนนะฮะก็คือเยอะมากๆนะครับ48ล้านชิ้นหรือน่าจะเกินนะฮะเอาใหม่ใช้เยอะอยู่แหละประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำที่ขุดเพชรมาเพิ่มอีกอันนึงนะจ๊ะแล้วก็ชุดกรอบเพชร48ล้านชิ้นของเรานะครับยัดเข้าไปเลยนะฮะปุ้งจะกลายเป็นเฮลตี้โฮนะครับผมก็คือเมื่อเราบาดเจ็บนะครับเราขุดดินจะเพิ่มเลือดให้เรานะครับลองบาดเจ็บสิเย่อโอ้สเกลตกติดไฟผมจะลองโดนไฟสักนิดนึงกันนะหวังว่ามันจะไม่ตายโอเคประมาณนี้ครับโอ้ยเจ็บจุงเบยเจ็บจุงเบยกดขี้ขวาจะทำการฮิวให้เราเลยนะครับผมดูดิเห็นไหมเนี่ยมันจะฮิวให้เราเลยนะครับผมทำให้เราแบบว่าไม่เจ็บไม่คันนะฮะดูเป็นอะไรที่ดีมากขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็เอาเดมอนโฮมาดิผม
จะได้ทำผมจะได้เอาชิ้นก่อนเพชรเต็มยศสักทีชิ้นจะได้ดูดีขึ้นนะครับทุกคนนอกจากนี้นะครับมันสามารถทำอะไรได้ด้วยนะครับทุกคนครับโฮกำลัง2นะครับผมเป็นโฮออกไซด์ก็บ้าแล้วที่สูงเคมีปะโทแค่โฮกำลัง2มันเป็นต้องใช้โฮทั้งหมดหลายอันมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำก่อนนะน้องๆนะครับใช้โฮทั้งหมดถึงกี่อันนะใช้โฮทั้งหมด8อันเลยนะครับผมในการทำเจ้าโฮกำลัง2นี้นะครับโอเคมาโฮ9อันสิขอโทษผมนับผิดเอาเป็นว่าขอโทษทีขอโทษแล้วกันนะขอโทษเกียร์ขอโทษแล้วกันเลยโอเคฮะมาโฮรวมกันทั้งหมด9อันเลยนะครับทุกคนครับจะได้เป็นโฮกำลัง2นะครับผมข้อสามารถของเจ้าโฮกำลัง2นะครับก็คือว่าเมื่อเรากดคลิกขวาที่เดิร์ทนะครับมันจะกลายเป็นฟาร์มแลนด์ทันทีเลยนะครับผมก็คือว่าเนี่ยเห็นไหมเดิร์ทเกือบประมาณแบบในพื้นที่ใกล้ๆนะครับประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยทั้งหมดจะกลายเป็นฟาร์มแลนด์ก็คือกลายเป็นพื้นที่หน้าดินที่ขุดแล้วนะครับเอาไว้ทำฟาร์มได้โคตรอีซี่นะครับน้องๆเรียกว่าอีซี่มากๆนะว้าวว้าวว้าวเพชรอีกแล้วผมว่าเพชรเรามันเหลือล้นแล้วนะน้องๆนะผมก็จะไม่เอาเพชรแล้วกันนะขอจะไปขุดเรสโตนก่อนเพราะว่าเรสโตนเนี่ยมันจะได้อุปกรณ์ที่แสนดีมานะครับยิ่งกว่าข้าวอีกนะฮะยิ่งกว่าข้าวแสนดีก็อุปกรณ์เรสโตนนี่แหละครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะแต่ก่อนหนึ่งขอฆ่าตัวนี้ก่อนกล่าวอะแต่ผมกันก็ได้อะโอ้แต่นั่นจะหมดแล้วผมขอขุดนี่แล้วกันเอาพับเกรดโฮมาดิไม้จะหมดครับเราปั๊มไม้ได้ครับอย่าไปกลัวครับผมอย่าไปหยองถ้าไม้จะหมดแล้วก็ปั๊มดิครับรออะไรน้องๆโอ้โหมันอีซี่จัดอะเกมเนี้ยนะบอกเลยนี่ครับไม้จะหมดก็วางครับผมแล้วก็นั่งปั๊มไม้เลยนะแบบป้องป้องนี่โอ้โหยิงแบบแป๊บเดียวก็คือแบบเปลี่ยนเป็นนั่นหมดแล้วนะฮะนี่เราปั๊มไม้กันสักครู่นะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ครับเราก็ได้ไม้มาจำนวนหนึ่งแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมต่อไปเราต้องขุดเลสโตนนะเลสโตนจำได้อ๋ออยู่นี่ไงเลสโตนอยู่แถวนี้แหละโอเคเรียบร้อยขอขุดเลสโตนแป๊บนะครับอ่ะโฮรอบนี้นะครับผมลองใช้โฮทองก่อนนะฮะก่อนอื่นเราขอทำโฮทองมาก่อนนะฮะอ่ะโฮทองมาแล้วก็ทำเป็นหีบนะครับหีบจะ4อันนะครับผมก็คือต้องใช้ครึ่งสแต็กนะฮะนี่ได้หีบมา4อันนะครับเลสโตนทำเป็นนี่ก่อนแล้วก็โฮทองทำมาแล้วอ่ะโฮทองไว้ตรงกลางนะครับผมเลสโตนดัดไว้4อันข้างบนนะครับแล้วก็หีบธรรมดาครับไว้4อันข้างล่างอย่างงี้นะครับจะได้เป็นรันดอมโฮนะครับผมรันดอมโฮคือเมื่อขุดดินนะครับผมจะได้อุปกรณ์แบบงงๆมาเอาว่ามันคือสุ่มอ่ะขอสุ่มหน่อยขอสุ่มอีกทีนึงเมื่อกี้ผมน่าจะสุ่มแล้วหรอสุ่มดินี่ครับเห็นไหมจะได้เทอร์เทิลเอ็กได้อะไรมาก็ไม่รู้คือมันจะเป็นเอาง่ายมันเหมือนเป็นกาชาปองอะน้องๆจะดูโอ้กาชาปองมันคือกาชาปองครับผมมันมีโอกาสสุ่มได้ของหลายอย่างมากนะครับซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าที่เราจะได้มาคืออะไรนะครับเอาว่ามันคือกาชามันมันก็คือกาชาปองอะไรนะก็มีของทั้งหมดถึง 1,200 อย่างที่เราได้สุ่มกาชาปองได้เลยนะฮะชาตินี้ก็คงได้อะเนาะโอเคครับเราก็มีโฮนี่ด้วยครับผมอัปเกรดโฮแปลงให้กลายเป็นบล็อกก่อนโอเคครับโฮต่อไปคือโฮเอนชาร์ตนะครับผมมาเดี๋ยวจะสอนก่อนนะฮะวิธีการสร้างโฮเอนชาร์ตนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับใช้สูตรเดิมหลักสูตรเก่านะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมมีแค่ที่เดียวเท่านั้นอ่ะทำเป็นโฮเพชรก่อนนะฮะเพื่อความรอดเทเลท่อทิ้งพวกนี้ไปก่อนไม่จำเป็นผมลืมเปลี่ยนอันนี้เป็นบล็อกเป็นแร่ธรรมดาโอเคครับโอ้โหเพชรดัดไปเป็นโฮเอนชาร์ตนะครับผมก็คือว่าเมื่อเราขุดดินนะครับจะมีโอกาสสุ่มนะครับเอนชาร์ตเลเวล1-10นะครับในตัวเรานะฮะอ่ะลองก่อนอยากรู้ต้องลองปุ๊บเอนชาร์ตอะไรวะนายต้องถือไว้มือดิใช่ไหมเอนชาร์ตอะไรวะอ๋อนี่ไงไอ้นี่จะได้หนังสือเอนชาร์ตมาเห็นไหมนี่ครับจะได้หนังสือเอนชาร์ตมานะครับผมเมื่อเราทำการขุดดินนะฮะนี่เห็นไหมนี่มีหนังสือเอนชาร์ตดรอปจากดินด้วยนะครับผม power 1 feeder flooring 4 เรียบร้อยก็คือเราสามารถที่จะเอนชาร์ตได้เลยนะครับทุกคนครับดูครับได้เลยชาร์ปเน็ต1ฟอร์ protection 1ก็ดีอยู่นะก็ไม่ได้แย่เลยนะแต่ก่อนอื่นผมขอไปนี่ก่อนดีกว่าครับไปเนเธอร์ก่อนดีกว่าฮะเพื่อความ civilization นั่นหลอดเท่ของเรานะครับผมโอเคครับเราเข้ามาถึงนรกแล้วนะฮะก็ไปก็คือเราผมไม่รู้ว่าผมจะใช้อัปเกรดโฮในการอัปเกรดบล็อกนี้ได้หรือเปล่านะอุ้ยอัปได้ทุกคนสามารถอัปบล็อกได้ในนรกได้นะครับให้กลายเป็นบล็อกทองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในรอบนี้เราน่าจะทำการแลกพิกมินเดอร์โคตรของโคโอ้พระเจ้าทุกคนครับผมเปิดมาผมเจอฟอร์เทรสเลยฮะยังกับว่าเสกมาแต่ไม่ได้เสกนะบอกให้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงเจอง่ายขนาดนี้แต่เป็นเรื่องที่ดีครับถ้าเกิดเราเจออย่างตอนนี้ก็คือว่าก็ OP อยู่นะครับเดี๋ยวเราขอต่อขึ้นไปข้างบนก่อนนะฮะเฮ้ยอันนี้จริงจังปะเนี่ยเปิดมาก็เจอฟอร์เทสเลยฮะน้องๆถือว่าผมมากับทุกคนนี่ผมโชคดีนะครับในเกมนี้ปกติก็คือโชคร้ายตลอดฮะอินพอร์ทัลก็เจออะไรก็ไม่รู้นะครับฟอร์เทสก็แบบสาประมาณแบบ 2,000 ยอดคุณถึงจะเจอครับยิ่งกว่าขี่ม้าเซ็กทอร์หรือเปล่าเซ็กเทาไปอีกพอสมควรโอเคเดี๋ยวผมจะขอรองต่อไปก่อนฮะรู้สิเดี๋ยวผมต้องขอรองมาดีพวกกระดูกหน้างอมาดิมาโอ้โหน้องเกิดเยอะไปเยอะไปบางทีเยอะไป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 บางทีเยอะไปเราอะเยอะไปขอกินอาหารสักครู่นะครับความอยู่รอดนะฮะกระดูกหน้างอกลางตาของมันแล้วนะครับตกมารอบนึงครับผมตบอีกรอบนึงครับพวกความหล่อเทเอาตัวนี้ก่อนนะฮะง่ายๆครับเอาโลกันครับผมตีทีนึงเอาโลกันโอ้มึงเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนโอ้อันนี้ไม่ตลกทำไมรอบนี้มันเยอะจังวะเฮ้ยผมไปทำกรรมอะไรมาว่ามากระดูกพวกเนี้ยพวกนี้ปะเนี่ยกระดูกผมไปทำกรรมอะไรมาสักอย่างมาผมก็ไม่มั่นใจว่าผมไปทำอะไรมาเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับโชคดีอย่างไรเรามีชุดเกราะเอนชาร์ตนะฮะพอป้องกันภัยอันโหดร้ายจากพวกนี้ได้อยู่ไอ้แน่ขึ้นมาไม่ได้ดิตัวสูงไอ้พวกตัวสูงมึงใหม่อีกแล้วโอ้โหมึงมาขี่ที่กีทาร์เฮ้ยเยอะไปกระดูก
โอ้ตัวนี้ครับไอ้พวกสูงมาไม่ได้นะครับสูงอะดิอุ้ยดอกกระโหลกด้วยอะไรเนี่ยผมโชคมันแปลกว่ะมันเป็นดวงร้ายกับดวงดีด่วนร้ายสุดกับดีสุดมารวมตัวกันอะหยังวะงงว่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับช่างมันเถอะสองอันว่ะสองอันเพื่อความอยู่รอดว่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนให้เป็นทองก่อนนะจ๊ะมาทองลูกพ่อเฮ้ยต่อไปถึงเวลาสมควรทรงเกียรตินะฮะที่เราต้องแลกของกับพิกลินแล้วนะฮะพิกลินนี่บอกเลยครับว่าพี่แกเป็นพวกบ้าทองมากนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับผมเหมือนพี่แกแบบต้องการทองเยอะขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยผมก็ต้องมาทำการแลกของกับพี่แกเยอะอยู่รอบนี้ก็คือเราก็ปั๊มทองแบบสบายๆนะครับชิวๆปั๊มทองชิวๆร้านวิวได้ไงไม่ถึงร้านหรอกแสนวิวให้ถึงก่อนเถอะโอเคฮะมาลงมาค่อยๆลงมาข้างล่างนะจ๊ะโอ้จะพิกลินแล้วเอ้ยพ่อหนุ่มเอาทองไปเลิกยิงกูเอาทองไปซะแล้วก็ตบข้างล่างด้วยพ่อหนุ่มหน้ามนคนหลายใจเอาทองไปเดี๋ยวผมไปเล่าตัวอื่นมาก่อนได้ก่อนทุกคนคู่ขากโอ้ผมโคตรชัดเสียงมาเลยเสียงมันแบบคู่ขากโอ้ได้มาครบละโอเคทุกคนแล้วกลับโลกปกติก่อนดีกว่านะฮะปล่อยพี่พิกลินเขาโน้มสูงกระทองเข้าไปก่อนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนไปเต็มผมว่ามันอยู่แถวนี้ว่ะทุกคนโย่พวกตกมาแล้วพวกYo bro, come on bro. Okay ครับน่าจะไปทางนี้นะฮะถ้าจะวิ่งไกลหน่อยนะครับแต่ผมจะไม่มองตาเดอร์แมนนะฮะแต่พี่แกแคร์ผมยิ่งอยากมองตาเดอร์แมนถ้าเธอไม่แคร์อยู่ผมขอวิ่งไปตรงแม่น้ำแล้วกันนะเปิดตรงแม่น้ำเผื่อจะเจออะไรสักดีๆเอ้ยลงแล้วว่ะโอเคทุกคนตรงนี้แหละครับทางนี้เลยใช่เลยทางนี้แหละโอเคเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าครับโย่พวกมาอย่างเทพเหมือนคนรู้ทางโคตรเกลียดมังกรเลยทุกคนจริงๆขอสักนิดนึงอันนี้ไม่ได้ใช้โอปิเตอร์สเกลมาทำไมก็ไม่รู้แต่มันก็แบบผมอยากเก็บไว้อะมันดูแบบมันดูเท่ดีนี่จริงจังยิงก่อนลูกยิงสักดอกนุ่มเรียบร้อยดึมโอเคตรงนี้อีกจุดนึงโอ้ยิงไม่โดนเลยโอเคเรียบร้อยแล้วผมทิ้งธนูไปนะเก็บลูกธนูเหลือ54อันนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยนะฮะถือได้อยู่ถ้าก็ไม่ได้อยู่ดีกว่าอย่างน้อยก็น่าจะทำลายพวกนี้ได้หมดแหละไอ้พวกลูกแก้วมังกรเนี่ยดูดิน่าทำลายลูกแก้วมังกรได้หมดแล้วทุกคนจริงเมื่อคุณยิงลูกแก้วมังกรจะชำนาญแล้วหายไหมไม่หายครับยิงพลาดหน่อยบนตรงนั้นดูจริงตัวหรือเปล่านะขอดูก่อนโอ้ยมังกรนี่ก็พ่นลมปากจังเลยนั่นน่าจะหายแล้วฮะไม่มีเสียงสัญญาณตอบรับจากเล่มหมายที่ท่านเรียกละข้างบนนี่อันนึงเฮ้ยไม่โดนมองขั้นจากข้างบนอีกนึงโดนปะวะไม่รู้จะโดนไหมโอเคเนี่ยเวลามันอยู่สูงกันไปผมจะเริ่มยิงไม่โดนแล้วแบบพออยู่สูงมันจะแบบมันบินไวกว่าธนูทุกคนผมกะระยะไม่ได้จริงผมนี่เก็บลูกธนูไว้กันเหลือ11ลูกเซฟไว้หน่อยเซฟลูกธนูนิดนึงโอเควางเตียงรอวางเตียงรอเลยรอได้เลยเตรียมระเบิดได้แล้วเออเราบินลงมานะครับเราบินลงมานะครับบินลงมาเลยมังกรลูกพ่อบินลงมาเลยเรียบร้อยโอ้โหเกือบตายละนิดนึงเตียงของหมดพอดีอย่างน้อยโชคดีนะครับที่เราแลกของพิกลินมาพอได้ไอ้เจ้าตัวใหญ่มาทำเตียงอยู่เดี๋ยวเป็นเรื่องที่ดีจบข่าวมังกรตัวน้อยโอเคครับโอเคครับผมก็คลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอบคุณที่คนดูมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับโฮคุณคิดว่าโฮไหนมีประโยชน์ที่สุดนะครับก็คอมเมนต์ไปได้นะครับผมใต้คลิปเลยนะฮะว่าโฮไหนมีประโยชน์ที่สุดนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าโฮที่มีประโยชน์สุดคือขวบเกตนี่แหละแต่ครับผมอย่างอื่นก็ดูเฉยมากเลยนะครับโอเคครับผมก็คุณทุกคนได้ดูมากนะครับเดี๋ยวพาเอ้ยเราพาไปดูโฮคูณ2กันดีกว่าเนี่ยโฮคูณ2คือมันจะเปลี่ยนเนี่ยตรงพื้นที่ตรงแถวเนี้ยให้กลายเป็นดินแล้วก็แค่กลายเป็นแบบเหมือนที่ทำฟาร์มเลยนะครับก็คือว่าแต่ว่ามันก็ประโยชน์มันก็น้อยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้พลาดมันเราอาจจะเสียที่ดินไปเลยเนาะครับก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับเนี่ยโอ้โหมันดำไปข้างล่างเลยว่ะแกชอบกดไลค์แชร์กดแชร์สวัสดีครับ